เป็นเหมือนที่กรรมการตัดสินแดงชนะก็คือชนะคุณเมกาประกาศยกเลิกกรรมการถือได้ไงกรรมการคุณไม่ power คุณจับอันนี้เราไม่ได้ผ่านเราเป็นกรรมการสมมติผมเป็นกรรมการผมก็รับกรรมผมจับทีต่อไปก็โดนโหฮาดูว่าสมาธิไม่มีแล้วจบแต่ถ้าในเมื่อตายสนามประกาศว่าคำยืนยันไปของไอ้เนี่ยผมก็มองแล้วว่าเป็นการตัดสินที่คณะกรรมการเห็นด้วยคณะกรรมการก็ตอบกันถูกไปไอ้คนเล่นมาเล่นแค่31 51ก็โชคสวนเวทีใหญ่ๆเขายังไม่มีหมดยกราคาอะไรหมดยกหนูแดงหมดยกเมื่อแดงเมื่อไหนเหมือนกัน4ยก4รอง5รอง3ยกไอ้15หรือ21มันราคาอยู่น้ำเงินตลอดเองอยู่น้ำเงินตลอดแต่ผมมวยแบบนี้เนี่ยสามยกเขายังไม่ออกอะไรเลยเพียงแต่เขายอมโดนป้ายหน้ายอมนิดนึงคุณไปมองว่าอุ้ยเขาทรงยอมสามยกเขาไม่ได้ออกอาวุธปกตินะปั๊บสี่ห้าเราไม่รู้เราไม่ได้เล่นแต่คู่นี้เราคู่กลางไม่ได้แต่เราดูเก็ดูแดงราคาไม่น่าดูเลยผมบอกอาจารย์มาเชิดใช้หน้าของไอ้หิงก่อนนะอาจารย์มวยแบบนี้สามยกมันน่าจะเต็มที่กับ4151ไม่15 21ต่อขึ้นไปตรงกระไดครับเอาละเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวมีเรื่องและผมถึงปากไม่ดีผมคุยกับใครไม่รู้ว่าผมบอกว่าเวทีเนี่ยเป็นเนี่ย3-4ปิดแล้วเปิดและไอ้มวยที่จะต่อยกันจริงๆคู่ที่ในรายการสำคัญเดี๋ยวลดความมาไอ้ริวเทียนมวยจะต่อยเดียวกันลดความมาเมื่อวานไอ้ฝรั่งก็ลดความไม่ได้ต่อยอีกว่าเดี๋ยวองค์สามไม่รอดเล่นแม่มีเรื่องผมจะไม่รอดไอ้สามเสียใครแล้วตัวรองเขาจะจัดต่อป่ะไม่จัดฮะตายแล้วได้สนามไม่ครับเพราะเขาชอบชุมนุมเขาคือเขาชอบทำอะไรคนที่คุณไม่พอใจสนามนี้เที่ยวคุณก็เคยแพ้มาเที่ยวแล้วแพ้พลิกแบบไม่เที่ยวแล้วแล้วจะได้คุณให้คุณต้องยอมรับถ้าคุณไม่พอใจคุณต่อยเวทีใหญ่เลยถูกต้องไหมต่อยนี่เลยแพ้กระสาล่างเนินคู่หลังก็ได้มีดำพันข้างละแสนสองแสนหรือว่าปลายช้างถูกต้องไหมเวทีนี้คุณไม่พอใจกรรมการคุณไปต่อยใหม่เวทีใหม่คุณไม่สมควรที่ไปประตูตกลงก็คือเขาไม่ให้จัดเลยทีเนี้ยเขาไม่ตอบก็ตีดวงวิญญาณและตัวเองผู้สนามไม่ต้องรับเจออันนี้และตัวต่างในสนามก็ปิดไปหาแดกเลยคุณก็ไปเล่นแบ็คโดนแบ็คก็ตอนนี้ก็ปิดคือมาฆ่าตัวเองคุณยอมเสียคุณจะปิ้นเลยคุณไปฆ่าตัวเองเพราะว่าคุณเป็นเลขาเขาเงินตามหัวอยู่เรื่อยแล้วคุณไปทำแบบนี้เอาลูกน้องขึ้นไปเจ็บแปดคนและผมถามว่านายสนามก็ไม่แก่คุณจ้างตำรวจบ้านมาทำเชียร์ไอ้ขึ้นประท้วงเนี่ยลากมันลงมาได้ดิมันต้องเดินลงมาอย่ามึงเอาหัวโขนเข้ามาเนี่ยมึงมาเยือนจ้างมาเยือนมาเดินเขามีเรื่องขึ้นประท้วงกันมึงก็ทำเลยเอามาละพี่อะไรเมืองงบเมืองเก่งกันต้องไอ้ถ้าเป็นบ้านสร้างก็ไอ้พวกขึ้นประท้วงกระโดดโดนหิ้วลูกน้องนายกบ้านสร้างหิ้วอาจารย์ลูกน้องหิ้วมึงไม่ลงหรอไอ้สัตว์เอาปอปุ่มปลอต้องดูแลปล่อยไม่ได้ก็เลยหมดที่ทำมาหากินเลยก็เลยสนามแทนที่ได้เด็กได้ขึ้นไหวกลายเป็นพื้นที่หากินเด็กก็ไม่ได้ก็ปิดเป็นสนามคุณต้องยอมรับมันไม่ใช่ว่าคุณจะเอาได้ตอนนี้ก็ปิดยาวก่อนไม่มีปีใหม่บ้างแล้วมวยสี่เที่ยวห้าเที่ยวอุตส่าห์โอ้ยมวยผมอุตส่าห์มีรายการวันที่20เขาจะจัดขึ้นไปโชว์ตัวคุณบางครั้งเนี่ยคุณจะคิดว่าคุณเล่นแล้วจะเอาได้อยู่ดีไม่เสียไม่เป็นแล้วคุณเล่นคนไหนนี่ก็ขึ้นเลยยุ่งเด็ดมึงต่อ15หนึ่งต่อ20ติดตึง5 8 1 7ตึงคุณก็อยู่เดี๋ยวไอ้มึงลงไม่ได้มึงอย่ายอมกูเสียเงินไอ้กูตอมเสียเงินใช่ไหมก็ยุ่งเนี่ยมึงก็ขึ้นไปเดี๋ยวนี้โอ้ยขึ้นไปเลยแต่เวลามึงโดนตะตีนใครช่วยมึงสมมติว่าถ้าไปเจอการในแข่งอะโดนตะตีนในพวกจะยุ่งจะช่วยมึงนะพูดจริงๆช่วยมาเฮ้ยมันขึ้นไปเลยมึงจะยอมยอมแต่ถ้าเกิดเขาแข็งผมก็ช่วยมึงแล้วแรงติดลงมาดันลงมานะมันลูมีสมมติลูมีนี่พวกกระทืบมึงเลยที่แม่งลูมามาใครไปช่วยเขาช่วยมึงได้ไหมถูกต้องไหมถูกพวกนี้มันคิดผิดแต่เราไม่สิทธิ์ด่าข้างล่างเราไม่ขึ้นมาช่วงเราตีตัวไปอย่างเงี้ยสมมติเราตีตัวไปแล้วเราคิดว่าคนรวยมันชงคนกดอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้
ไปขึ้นไปหาเรื่องเขาไม่งานก็ทำงานเราตีตัวไปเรามีสิทธิ์ด่าถ้าชงนู่นนี่นี่เราว่าได้ว่าได้ครับใช่ไหมเรามีสิทธิ์ว่าแบบบางทีค้ำลงบนทางเรามีสิทธิ์ว่าแล้วเมื่อวานไม่ได้ไปทำให้เวทีไม่ได้ขึ้นไปบนเวทีให้เขาถึงแล้วเมื่อวานมันชงป่ะเมื่อวานชงไม่ก็ไม่ชงอะเออคือลืมเลยมวยก็ไม่ได้ชมไม่ได้อะไรนะดูการห้ามดูการอะไรก็โอเคอยู่นี่เลยแล้วก็ผมดูแล้วว่าผมไม่ได้เล่นนี่ผมแพ้จริงๆแต่ราคาผมพูดอยู่แล้วผมให้ตายหาถ้าเจอพระองค์นั้นผมหาเลยพระองค์ที่จะไม่ได้เล่นผมว่าพระมวยนี่นั้นจะเบียดกันนะทำไมมันต่อกันตั้งสิบบ้านเขาบอกว่าคราวเดียวเนี่ยเป็นต่อ7-8 ถึงก็พลิก4พลิกยก5ก็ยกให้ผมเลยแล้วคราวนี้มันก็พลิกเหมือนเดิมแกก็น่าเราพูดไปเราก็อยากไปเทียบกับพระได้สายตาผมดูไปมาถามไปดูมา50 กว่า 50 กว่าได้ตีดูทำยังไงดูมาด้วยรู้ออกหมดแล้วมวยเราก็ดูแต่เราอยู่กับมวยเรารู้อยู่แล้วเราดูออกหมดแล้วที่บ้านเราดูใหญ่ใหญ่แม่ด้วยแต่เราว่ามีสิทธิ์ว่าไงนี่ครับวิเคราะห์มวยเทพบุตรสิบเมื่อคืนนะครับจริงตัวเป็นมวยไทยครับขอบพระคุณมากๆครับที่ใช้บริการและติดตามทิ้งทัวร์แวนมวยไทยหรือทิ้งทัวร์เที่ยวทั่วไทยครับกับขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ